อันนี้ไปเป็นการแสดงปาฐกถาธรรมเรื่องวันมาฆบูชาโดยพระเทพวิสุทธิเมธีปัญญานันทภิกขุวัดชลประทานรังสิตปากเกร็ดนนทบุรีได้แสดงไว้เมื่อวันที่7มีนาคม2536ขอเชิญท่านสาธุชนรับฟังได้ณบัดนี้ค่ะพุทธบริษัททั้งหลายณบัดนี้ถึงเวลาของการฟังปาฐกถาธรรมะแล้วขอให้หยุดเดินนั่งณที่ใดที่หนึ่งซึ่งสามารถจะได้ยินเสียงจากเครื่องขยายเสียงนี้ได้แล้วจงตั้งใจฟังด้วยดีเพื่อให้ได้ประโยชน์อันเกิดขึ้นจากการฟังตามสมควรแก่เวลาและเวลาจบปาฐกถามีการนั่งสงบใจ5นาทีโยมอย่าเดินก่อนอย่ารีบร้อนไปตักบาตรต้องหยุดนั่งอยู่ก่อนจนกว่าจะเสร็จการนั่งแผ่เมตตาการนั่งภาวนาจึงจะเป็นการเรียบร้อยขอให้ทุกคนได้ปฏิบัติตามนี้วันนี้เป็นวันที่เราเรียกกันว่าวันเพ็ญมาฆบูชาวันเพ็ญมาฆตามปกติก็เป็นวันเพ็ญเดือน3แต่ว่าปีนี้เป็นเดือน4ที่ได้เป็นเดือน4ก็เพราะว่าปีนี้เป็นปีที่มีเดือนเหลือเขาเรียกว่าอาทิกมาสคือเดือน8มัน2หนเป็นการนับชดเชยกันทางจันทรคติสุริยคติมันจะได้ไม่ล้ำกันเกินไปจึงทำไว้ว่าเป็น8 2หนเมื่อเป็น8 2หนวันเป็นเดือน3วันมาฆะก็ไปอยู่กลางเดือน4วันเพ็ญเดือน6วิสาขาก็ไปอยู่กลางเดือน7วันเข้าพรรษาก็เป็นกลางเดือน9นะมันเลื่อนกันไปตามลำดับดังนี้ปีนี้มีเดือน8 2หนเราจึงถือวันมาฆะว่าเป็นวันเพ็ญเดือน4คือวันนี้วันเพ็ญเดือนมาฆะนี่เป็นวันสำคัญวันหนึ่งทางพระพุทธศาสนาก็เป็นวันที่มีประวัติศาสตร์เกี่ยวเนื่องกับพระอริยสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าเมื่อในสมัยนั้นพระสงฆ์จำนวน 1,250 พระองค์ได้จาริกไปสอนธรรมะตามที่ต่างๆ ตามคำสั่งของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าได้สั่งแก่พระเหล่านั้นด้วยถ้อยคำว่าเธอทั้งหลายพ้นแล้วจากบ่วงทิพย์พ้นแล้วจากบ่วงมนุษย์เธอทั้งหลายจงเที่ยวไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่มหาชนจงประกาศพรหมจรรย์อันไพเราะเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดแก่เขาคนที่มีไฝมีผ้าบางดวงตาน้อยๆมีอยู่แต่ก็ไม่ได้ยินได้ฟังเขาจึงไม่เข้าใจธรรมะเธอจงไปพูดให้เขาฟังไปทำให้เขาดูอย่าไปทางเดียวกันสองรูปต่างรูปต่างไปสั่งว่าอย่างนั้นพระเหล่านั้นก็ออกเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งของพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อไปปฏิบัติงานตามที่ต่างๆนานแล้วก็คิดถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าอยากจะมาเฝ้ามาฟังธรรมะเพิ่มเติมอันเป็นเรื่องธรรมดาของคนเราพระเหล่านั้นจึงได้เดินทางมาเฝ้าพระพุทธเจ้าต่างรูปต่างมาไม่ได้มีการนัดหมายในเรื่องนี้ไม่มีการออก
รูปกามาถึงเวลุวันอันเป็นที่ประทับของพระผู้มีพระภาคเจ้าเวลาตะวันบ่ายในวันเพ็ญมาฆะพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเห็นว่าเป็นเรื่องอัศจรรย์พระเหล่านั้นมาเองโดยไม่ได้นัดหมายพระเหล่านั้นเป็นพระอรหันต์ขีณาสกหมดจากกิเลสด้วยประการทั้งปวงแล้วพระเหล่านั้นได้บวชกับพระผู้มีพระภาคเจ้าเรียกว่าเป็นเอหิภิกขุอุปสมบทและวันนั้นเป็นวันเพ็ญเดือน3พระองค์จึงได้เสด็จมาสู่ที่ประชุมนั้นแล้วก็ประทานโอวาทปาติโมกข์คำว่าโอวาทปาติโมกข์แปลว่าคำสอนอันเป็นเบื้องต้นแห่งการประพฤติพรหมจรรย์หรือคำสอนอันเป็นเบื้องต้นแห่งความพ้นทุกข์แก่พระเหล่านั้นพระเหล่านั้นก็ได้รับฟังได้ประโยชน์เอาไปสอนคนต่อไปการประทานโอวาทของพระผู้มีพระภาคเจ้าแก่พระภิกษุสงฆ์ผู้เป็นพระอรหันต์นั้นความจริงพระอรหันต์ท่านก็หมดกิจแล้วตามภาษาบาลีเรียกว่ากัตตังกะระณียังแล้วว่ากิจที่จะทำนั้นทำหมดแล้วเรื่องที่จะละอะไรก็ไม่มีแล้วเรื่องที่จะทำเพิ่มก็ไม่มีแล้วเรียกว่ากัตตะกะระณียะแปลว่าไม่มีกิจอะไรจะต้องทำอีกแต่ที่มาฟังคำสอนพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเพื่อจะได้รับเอาไปสอนผู้อื่นพระผู้มีพระภาคเจ้าประกาศคำสอนก็เพื่อเป็นหลักสูตรสำหรับให้พระเหล่านั้นไปสอนเพราะการสอนอาจจะไม่เหมือนกันองค์หนึ่งอาจจะสอนอย่างหนึ่งองค์หนึ่งอาจจะสอนอย่างหนึ่งไม่เหมือนกันชาวบ้านผู้ฟังก็จะสับสนจึงได้วางหลักสูตรลงไปว่าควรจะสอนอะไรแก่พระเหล่านั้นคำสอนอันนั้นเรียกว่าโอวาทปาติโมกข์เป็นคำสอนเบื้องต้นแห่งการพ้นทุกข์โอวาทปาติโมกข์นั้นมีใจความว่าอย่างไรพระองค์ได้จัดสอนพระเหล่านั้นว่าขันติประมังตโปตีติกขาความอดกลั้นทนทานเป็นตบะอย่างยิ่งเป็นเครื่องเผาผลาญอย่างยิ่งนิพพานังประมังวตันติพุทธาผู้รู้ทั้งหลายกล่าวพระนิพพานว่าเป็นธรรมอย่างยิ่งเป็นมรรคธรรมนาหิปัปปจิโตปรูปคาตีสมโนโหติปรังวิเหทยันตูผู้ที่เรียกตนเองว่าเป็นบรรพชิตหรือเป็นนักบวชถ้ายังมีการเบียดเบียนผู้อื่นอยู่โดยวิธีใดก็ตามไม่ชื่อว่าเป็นบรรพชิตเป็นสมณะสัพพปาปัสสะอาการณังการไม่ทำบาปทั้งปวงกุศลสุปสัมปทาการทำกุศลคือความดีให้ถึงพร้อมสจิตตปริโยทะปนังการทำจิตของตนให้ขาวสะอาดเอตังพุทธานาซาสนังนี่เป็นคำสอนของพระพุทธทั้งหลายของพระพุทธเจ้าทั้งหลายแล้วก็กลับต่อไปว่าอนุปวาตูอย่าไปกล่าวคำร้ายกับใครๆอนุปคาตูอย่าเข้าไปเบียดเบียนทำร้ายใครๆปาติโมกเทจะสร้างวรูให้ตั้งตนอยู่ในพระปาติโมกข์คือระเบียบแบบแผนอันดีอันงาม
มัตตัญญูตาจะพัตตัสมิงเป็นผู้รู้จักประมาณในการกินอาหารปันตัญจะสยนาสนังเป็นผู้ชอบอยู่ในที่สงบสงัดอาทิจิตเตจะอาโยหูเป็นผู้มันทำจิตให้ยิ่งให้สูงขึ้นไปเอตังพุทธานาซาสนังเหล่านี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายนะเป็นการประกาศให้รู้ว่าพระพุทธเจ้าที่เกิดขึ้นมาในลูกจะต้องสอนอย่างนี้คำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายจะต้องอย่างนี้และพระพุทธเจ้าทั้งหลายก็รับรองคำสอนอย่างนี้เพราะฉะนั้นเมื่อจะไปสอนใครที่ใดก็ตาม ให้สอนตามแนวนี้ให้ปฏิบัติตามแนวนี้อันนี้เรามาพิจารณาดูว่าหลักโอวาทปาติโมกข์ที่พระผู้มีพระภาคแสดงนั้นขึ้นต้นด้วยขันติความอดทนขันติปรมังตโปติติขาความอดกลั้นทนทานเป็นตบะอย่างยิ่งคำว่าตบะหมายความว่าเครื่องเผาอะไรเผากิเลสคือความโลภความโกรธความหลงความริษยาพยาบาทอาฆาตจองเวรที่เกิดขึ้นในใจของเรานั้นให้หายไปหรือว่าเผาเชื้อแห่งกิเลสให้หายไปไม่ให้เกิดก่อจับในใจของเราอันนี้เป็นเรื่องสำคัญของการปฏิบัติเบื้องต้นเพราะว่าจิตใจของคนเรานั้นย่อมชอบไปเกาะไปจับอยู่กับสิ่งต่างๆอันเป็นสิ่งที่น่ารักใคร่พอใจตามวิสัยของคนที่ยังไม่หลุดพ้นจากอำนาจเหล่านั้นก็พอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสว่ามีความพอใจก็อยากได้ถ้าได้สมอยากก็สบายใจชั่วครั้งชั่วคราวถ้าไม่ได้สมอยากก็มีความทุกข์มีความเดือดร้อนใจเป็นกังวลอยู่ในใจด้วยประการต่างๆคนเราที่เป็นทุกข์นั้นมันเป็นทุกข์สองเรื่องเป็นทุกเรื่องบวกกับเป็นทุกเรื่องลบพูดตามภาษาวิชาคำนวณว่าเป็นทุกเพราะบวกเป็นทุกเพราะลบเป็นทุกเพราะเรื่องบวกก็คือเรื่องจะเอาเข้ามาเป็นทุกเรื่องจะเอาเข้ามาแล้วเป็นทุกเรื่องจะผลักดันออกไปในชีวิตของคนเรานั้นเหมือนกันทุกอยากเอาเข้ามาอยากดันออกไปสิ่งใดชอบใจพึงใจก็อยากเอาเข้ามาอยากได้อยากเป็นในเรื่องต่างๆทีนี้ถ้าสิ่งใดไม่พอใจไม่ชอบใจก็อยากจะผลักให้มันออกไปเราสังเกตที่ตัวเราเองเวลาอยากได้เนี่ยมันเป็นอย่างไรสบายใจไหมเย็นใจไหมสงบใจไหมและเวลาเกิดไม่ชอบนี่มันสบายใจไหมเย็นใจไหมสงบใจไหมไม่มีความสงบมีความเข้าร้อนถูกมันเผาให้ร้อนอยู่ตลอดเวลาเรียนธรรมะนี่ก็ต้องเรียนที่ตัวเองศึกษาจากตัวเองด้วยการสังเกตดูว่าเวลาเราอยากอะไรในสภาพจิตใจเป็นอย่างไรมันร้อนหรือเย็นมันสงบหรือวุ่นวายมันมืดหรือสว่างต้องสังเกตสังเกตดูที่ใจเราอย่าไปดูที่อื่นนะมันยุ่งดูที่ใจก็จะเห็นสภาพของใจเมื่อสิ่งอะไรมากระทบเช่นว่าเราอยากได้อะไรนี่เราก็ดูว่าเออมันเป็นยังไง
จะรู้สึกว่าร้อนไม่ต้องอะไรครับโยมนัดไก่ไว้สักคนหนึ่งมาไปพบกันที่วัดชลประทานก่อน8 โมงนะหรือก่อน9 โมงโยมก็มานั่งอยู่ที่ตักศาลาเล็กหรือมานั่งตรงใดตรงหนึ่งที่คนนั้นเดินผ่านมาก็จะได้เห็นต้องดูนาฬิกาบ่อยๆดูนาฬิกาบ่อยๆทำไมดูนาฬิกาเพราะนัดเวลาไว้แล้วก็ดูทุกครั้งที่ดูนาฬิกาน่ะใจมันเย็นไหมสงบไหมเป็นสุขไหมคิดดูเห็นว่ามันเป็นอย่างไรก็เราคอยใครก็ตามสภาพจิตเป็นอย่างนั้นหรือว่าเราอยากจะได้อะไรใจมันก็แบบเดียวกันมันร้อนสับสนวุ่นวายนั่งไม่ได้ลุกขึ้นนะเดินลุกขึ้นเดินไปเดินมาให้วุ่นไปเลยนี่มันเผาเรียกว่าสิ่งนั้นเข้ามาเผาใจจนเรานั่งไม่ได้ต้องเดินไปเดินมากระสับกระส่ายถ้าเป็นเรื่องใหญ่ๆเป็นเรื่องสำคัญที่เราอยากได้แรงๆมันก็เผาแรงเหมือนกันไฟน้อยๆมันก็เผาน้อยๆไฟกองโตขึ้นมันก็เผามากขึ้นถ้าไฟไหม้บ้านนี่ร้อนจนอยู่ในบ้านไม่ได้ต้องไปยืนอยู่ในสนามยืนดูเปลวไฟที่มันลุกโผล่ๆร้องไห้ร้องห่มบ้านของกูไฟไหม้หมดแล้วนี่คือความร้อนเป็นความทุกข์ที่เกิดขึ้นในใจมีบ่อยๆวันหนึ่งมันถูกเผากี่ครั้งกี่หนด้วยเรื่องนั้นด้วยเรื่องนี้มีประการต่างๆแล้วมันดีไหมที่มันถูกเผาอ่ะมันสบายไหมมันเย็นไหมคิดดูถ้าเราคิดดูก็เห็นโอ้มันไม่ได้เรื่องแล้วทำไมมันจึงเผาอ่ะถ้าเรามันจุดเผาตัวเราเองไม่มีใครมาเผาเราเผาตัวเองเผาด้วยอะไรด้วยความอยากที่เกิดขึ้นตัณหาเขาเรียกว่าตัณหาแปลว่าความอยากจะมีอยากจะเป็นอยากไม่มีไม่เป็นเผาทั้งนั้นอยากจะมีมันก็เผาอยากจะเป็นมันก็เผาอยากไม่มีไม่เป็นมันก็เผาแล้วเราก็ร้อนนั่งอยู่ในห้องกับอากาศเย็นเชียบแต่ว่าใจมันร้อนไม่เย็นแม้อากาศจะเย็นแต่ใจมันไม่เย็นมันถูกเผาแล้วเราก็ไม่รู้ตัวว่าเราถูกเผาไม่รู้ว่าถูกเผาด้วยอะไรเราไม่รู้ไม่เข้าใจทำไมจึงไม่รู้ไม่เข้าใจเพราะไม่ได้ศึกษาเรื่องนี้ไม่ได้ศึกษาธรรมะอันเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ไม่ได้ศึกษาก็เพราะว่ายังไม่เห็นประโยชน์ของธรรมะว่าจะเป็นน้ำมาจะลมใจให้เย็นให้สงบให้สะอาดสว่างเรายังไม่เห็นประโยชน์แล้วเราก็สมัครที่จะนั่งอยู่ในกองไฟให้ไฟมันเผารู้สึกว่ามันสนุกในการที่ถูกเผาคนเรานี้ทั่วไปก็เรียกว่าเป็นธาตุของอายตนะของตาหูจมูกลิ้นกายใจหรือว่าผู้แปลพูดตามแบบใหม่ว่าเป็นธาตุของระบบประสาทระบบประสาทก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นสิ่งที่ทำให้เราเกิดความรู้สึกนึกคิดด้วยประการต่างๆแล้วก็มีความสนุกสนานเพลิดเพลินไปกับสิ่งนั้น
อยากได้อยากเป็นในสิ่งเหล่านั้นในขณะที่ได้มาก็ลืมอะไรหมดสนุกเพลิดเพลินกับสิ่งนั้นทั้งที่สิ่งนั้นมันเป็นยาพิษเป็นเหตุให้เกิดความร้อนภายนอกภายในจิตใจกระวนกระวายอยู่กับสิ่งนั้นแต่เราเข้าใจว่านั่นแหละคือความสุขของเราความสุขที่เกิดจากการได้สัมผัสได้กับสิ่งเหล่านั้นคล้ายๆกับสุนัขตัวน้อยๆที่ฟันมันกำลังขึ้นมันก็ชอบแทะกระดูกแท้ๆไม่มีอะไรเนื้อไม่มีสักนิดแต่มันก็กัดแล้วกัดอีกกัดอีกที่กุฏิมีลูกหมาอยู่3ตัวแม่มันมาเกิดที่นั่นก็สงสารเลี้ยงมันไว้มันก็ดีแล้วเรียบร้อยไปไหนมาก็กระดิกหางต้อนรับกล้าวแข่งกล้าวขาเหมือนจะพูดว่าหลวงพ่อมาแล้วหลวงพ่อมาแล้วมันเป็นอย่างนั้นแล้วตายโยนกระดูกไปให้มันก็กัดกันแย่งกันกัดกันแต่เราให้ผ้าขี้ริ้วหรือว่าฟองน้ำหรืออะไรโยนไปสักชิ้นหนึ่งโอ้ยมันกัดกันใหญ่เลยไอ้ตัวนั้นก็จะเอาตัวนี้ก็จะเอา3ตัวแย่งกันเอามันเป็นสุขมันหลงในความสุขนั้นมันสบายตาได้กลับไปสิ่งเหล่านั้นแล้วมันก็สบายเพลิดเพลินสนุกสนานความสนุกสนานเพลิดเพลินนี่แหละมันเป็นสิ่งยั่วยุทำให้คนติดคนเราจึงติดสิ่งนั้นสิ่งนี้พวกชอบเล่นไพ่ถ้าได้ไปนั่งแจกไพ่กันแล้วโอ้ยมันสนุกเพลิดเพลินอยู่กับไพ่ปวดท้องก็ไม่ไปปวดเอวก็ไม่ลุกขึ้นนั่งอยู่นั้นแหละยังไม่จบเกมไปไม่ได้เขาเรียกว่าหลงในความสนุกสนานเหล่านั้นคนดูหนังดูละครก็หลงในหนังในละครชอบเพลงก็สนุกในเรื่องเพลงเพลงตลับหนึ่งก็ไม่ใช่เล็กน้อย65-70บาทวันนั้นไปแต่งงานพบเจ้าสาวก็เลยถามว่าหนูทำงานอะไรทำงานกับบริษัททำตลับเพลงขายโอ้เป็นบริษัทใหญ่ทำได้มากขายมากถามว่าขายตลับละเท่าไหร่60บาท65บาทถึง70ถ้าเป็นเพลงของคนเก่งๆเช่นเมิดเม็ดอินไตเองมันแพงตลับหนึ่งต้อง50-70บาทแล้วให้คนร้องเท่าไหร่คนร้องก็5บาทแต่นายเมิดนี่ให้6บาทนายแซมนี่ก็6บาทคนร้องเก่งๆนะได้6บาทบอกได้6บาทแล้วอัดเทปทีหนึ่งอัดรู้ถ่ายทอดอัดเป็นหมื่นหมื่นเป็นหมื่นหมื่นเทปหมื่นหมื่นตลับถ้าหมื่นตลับละ5บาทมันก็50,000ไปแล้วมันไม่ใช่น้อยไอ้พวกนี้ก็ร้องมันจนคอแหบคอเองเวลาร้องมันก็สนุกอยู่กับอาการร้องสนุกกับเพลงแล้วมันสนุกจงได้จนที่ได้รับเงินมาได้เงินเอาไปจ่ายก็สนุกกันต่อไปอีกเลยหลงอยู่ในสิ่งเหล่านั้นไปไหนไม่ได้หลงติดอยู่ในสิ่งเหล่านั้นคนเรานี่มันติดอะไรบางอย่างเรียกว่าหลงในสิ่งเหล่านั้นเพลิดเพลินอยู่ในสิ่งเหล่านั้นก็เป็นธาตุของสิ่งเหล่านั้นอยู่ตลอดเวลายังไม่รู้สึกตัวว่าเป็นธาตุยังไม่เห็นทุกข์เห็นภัยจากสิ่งเหล่านั้น
ตราบใดที่ยังไม่เห็นทุกข์เห็นภัยในสิ่งเหล่านั้นก็ตกอยู่ในอำนาจของสิ่งนั้นต่อไปส่วนมากเราเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าเราศึกษาธรรมะของพระพุทธเจ้ามองเห็นความจริงของชีวิตมองเห็นความสุขที่ถูกต้องจิตมันก็ค่อยคลายไปจากสิ่งเหล่านั้นไปแสวงหาสิ่งที่มันดีกว่านั้นประเสริฐกว่านั้นแล้วก็ไม่ต้องลงทุนแสวงหาไม่ต้องจ่ายเงินเพื่อซื้อสิ่งเหล่านั้นมันจะเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนใจเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากความสงบในใจของเราพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่านัตถิสันติปรังสุขัง เอาเดี๋ยวโยมว่าขอจะนะสุขอื่นยิ่งไปกว่าความสงบไม่มีความสงบนั้นมันเย็นไม่ร้อนไม่ตื่นเต้นไม่ขนลุกขนพองมันเป็นความสุขที่เรียบง่ายง่ายเป็นความสุขตามธรรมชาติที่เกิดขึ้นในใจของเราพูดอย่างนี้คนที่มีชีวิตอยู่ในลูกที่กำลังเจริญในทางวัตถุมองไม่เห็นเขาไม่เห็นว่ามันจะเป็นสุขอย่างไรก็มองเห็นสุขที่ว่าตาได้เห็นหูได้ยินจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสได้ถูกได้ต้องได้เพลิดเพลินอยู่กับสิ่งเหล่านั้นเขาเรียกว่าชีวิตมีรสมีชาติใกล้ๆกับกินอาหารแต่เป็นอาหารจืดมันไม่ค่อยอร่อยต้องเผ็ดเค็มเปรี้ยวกินกับไปแล้วมันสูดซิดสูดซิดน้ำตาไหลน้ำมูกไหลแต่ออกทั้งน้ำมูกน้ำตาไหลบอกโอ้อร่อยถึงใจแซ่บดีหลีภาษาปากตอนออกว่าแซ่บดีหลีเมืองเหนือก็ว่าม่วนแท้ไม่งั้นเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นมันยั่วประสาททำให้เกิดความตื่นเต้นแล้วเราก็นึกว่านั่นแหละคือสิ่งที่เราปรารถนาก็ไปแสวงหาสิ่งเหล่านั้นกว่าจะได้มาก็ลำบากได้มาแล้วก็ต้องถนอมรักษากลัวมันจะหายจะหมดสิ้นไปเป็นทุกข์ทั้งนั้นได้พยายามจะหามาก็เป็นทุกข์ได้มารักษามันก็เป็นทุกข์พอมันหายไปก็เป็นทุกข์อีกทำไมจึงได้เป็นทุกข์เพราะเราไม่มีปัญญาไม่เข้าใจเรื่องทั้งหลายตามสภาพที่เป็นจริงก็เลยเป็นทุกข์รุ่มอกรุ่มใจด้วยเรื่องเหล่านั้นแล้วก็สิ้นเปลืองในการแสวงหาคนที่เป็นสุขเพราะเสื้อผ้าต้องไปซื้อแล้วซื้ออีกซื้อเสื้อผ้าสีต่างๆรูปต่างๆแฟชั่นใหม่ๆซื้อมาใส่พอได้ใส่แล้วก็สบายใจเดินยิ้มยิ้มกริ่มๆอยู่ในใจเห็นใครมองก็นึกโอ้ยของฉันสวยแล้วก็สบายใจแต่ถ้าเห็นคนอื่นสวยกว่าใจเหี่ยวใจแห้งสู่ชุดนั้นไม่ได้อันนี้มันออกใหม่มันทันสมัยกว่าไม่ได้ตรงนี้ต้องไปหาซื้อมาอีกสักชุดแล้วมันเดือดร้อนแม่ซื้อบ่อยๆมันเดือดร้อนจงไม่มีสตังค์จะซื้อพอไม่มีสตังค์จะซื้อก็กลุ้มใจเป็นทุกข์ต้องไปกู้ไปยืมก็ความอยากมันรุนแรงขึ้นเพื่อเอาหน้าเอาตาเอาเกียรติเอาชื่อเสียงก็เป็นทุกข์อีกต
้องไปหามาก็ตกเป็นทาสผู้ให้ยืมต้องเสียดอกเบี้ยแพงๆแกก็ต้องเอาเพราะว่าใจมันอยากได้แล้วมันก็เป็นความสนุกสนานเพลิดเพลินในสิ่งนั้นนี่คือสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่ทั่วไปในชีวิตประจำวันถ้าเราไม่มีธรรมะเป็นเครื่องเหนี่ยวรั้งจิตใจก็ไหลไปตามอำนาจของสิ่งเหล่านั้นแล้วความเจริญในทางวัตถุนี่เขาสร้างขึ้นเพื่อจูงใจคุณให้หลงให้มัวเมาให้ติดในสิ่งเหล่านั้นซึ่งจึงต้องประดิษฐ์ให้มันแปลกๆใหม่ๆเพื่อให้คนพอใจเราก็เป็นทาสของความแปลกใหม่เหล่านั้นก็ต้องไปซื้อไปหามาซื้อเครื่องแต่งตัวซื้อเครื่องประดับกายซื้อรถยนต์คันใหม่รถยนต์เก่ามันก็มีแล้ว4 ล้อยังใช้ได้เครื่องก็ยังดีอยู่แต่ว่ามันล้าสมัยต้องเปลี่ยนใหม่แล้วในรถยนต์ก็ต้องใส่อะไรมันรุงรังไปข้างหน้าข้างหลังอัดเข้าไปจนเต็มรถเลยแล้วก็เบื่อแล้วก็ทิ้งไปเอาใหม่ใส่ใหม่ต่อไปมันเราใส่ฟืนเข้าในเตาไว้ใส่ถ่านเข้าในเตาใส่เข้าไปมันก็ไหม้ตอนข้าวยังไม่เดือดก็ใส่เข้าไปอีกเราก็ต้องไปซื้อถ่านมาใช้หมักๆถ้าเป็นหม้อไฟฟ้าไม่ต้องใส่แต่ไฟมันเดือดมีเตอร์มันก็ขึ้นพอถึงวันสิ้นเดือนก็มาทำไมมันมากอย่างเป็นทุกข์เองก็จ่ายค่าไฟมากปัญหาทั้งหลายทั้งปวงเกิดขึ้นเพราะเราไม่มีน้ำอดน้ำทนต่อสิ่งเหล่านั้นจึงได้เกิดปัญหาขึ้นด้วยประการต่างๆอันนี้อีกเรื่องหนึ่งคืออารมณ์ที่มากระทบที่เรียกว่ายินดียินร้ายมีอยู่ตลอดเวลาอะไรพอใจพึงใจก็ยินดีอะไรไม่ชอบใจไม่พึงใจก็ยินร้ายพระท่านจึงสอนว่าให้ระวังไม่ให้เกิดความยินดียินร้ายถ้ายินดีมันก็เป็นทุกข์ยินร้ายมันก็เป็นทุกข์เหมือนกันหรือพูดง่ายๆว่าดีใจก็เป็นทุกข์เสียใจก็เป็นทุกข์เหมือนกันแต่ดีใจนั้นมันยังมองไม่เห็นทุกข์เพราะยังดีใจอยู่ยังเพลิดเพลินยังสนุกสนานอยู่แต่พอสิ่งนั้นจบลงก็โอ้เสียดายทำไมมันจบเร็วเกินไปมันน่าจะต่อไปเป็นทุกข์แล้วเสียใจอันนี้ถ้ายินได้ถูกเผาทันทียินดีเหมือนกับเหล้าหวานยินร้ายเหมือนกับเหล้าแรงๆเหล้าหวานนี่ดื่มแล้วมันหวานชื่นใจแต่พอดื่มไปเดี๋ยวชักจะตาลายชักจะมึนแล้วลุกขึ้นเดินก็สู้สัดสู้เซแล้วฤทธิ์เหล้าหวานแต่เหล้าที่ไม่หวานร้อนพอดื่มก็ปานิร้อนส่อลงตื้นลงไปในคอต้องมือถูกมันร้อนลงไปถึงกระเพาะเนี่ยมันเผาให้ร้อนเจ็บปวดทันทีนี่อันนี้มันยินดียินร้ายมันก็เป็นทุกข์แต่ว่าเราไม่ได้พิจารณามันเกิดแล้วมันก็ดับไปเกิดแล้วมันก็ดับไปตามเรื่องตามราวของธรรมชาติเราไม่ได้ศึกษาเรื่องยินดียินร้ายเรื่องสุขทุกข์เรื่องสุขเรื่องได้เรื่องเสียเรื่องมีเรื่องไม่มีเรื่องเป็นเรื่องไม่เป็นนี่เราไม่ได้ศึกษาชีวิตมันจึงอยู่กันอย่างนั้นเพราะไม่ได้ศึกษาสิ่งเหล่านี้ให้เข้าใจว่ามันอะไรกันแน่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่อย่างไรให้อะไรแก่เราไม่ได้ศึกษาเพราะไม่มีใครแนะแนวให้คิดให้ศึกษาในเรื่องอย่างนี้
ภาพจิตใจก็เหมือนลูกฟุตบอลที่อยู่ในสนามเราเคยดูฟุตบอลนัดสำคัญสำคัญนัดไม่สำคัญก็เหมือนกันฟุตบอลเหมือนกันเตะไปกันเตะมาเตะไปเตะมาแต่ลูกฟุตบอลมันพูดได้มันคงร้องกองสนามแล้วแหมกูนี่แย่ไม่ได้คนเตะกูทั้งนั้นเตะไปคนละเตะมาเตะไปเตะมาตลอดเวลาเรามันก็เหมือนฟุตบอลเนี่ยถูกเตะด้วยอารมณ์ที่มากระทบถูกเตะให้กระเด็นไปนะกระดอนมานี่ให้ดีใจให้เสียใจให้หัวเราะตั้งน้ำมูกน้ำตาเป็นอยู่อย่างนี้นี่คือชีวิตที่เป็นอยู่ตามปกติเพราะว่าเราไม่ได้ประพฤติธรรมไม่ได้เอาธรรมะมาเป็นกระจุกส่องดูสิ่งเหล่านั้นเพื่อให้รู้ชัดตามสภาพที่เป็นจริงเห็นอย่างชนิดคลุมเครือเห็นแต่ผิวเผินข้างนอกแต่ไม่ได้มองซึ้งลงไปข้างในว่าอะไรมันเป็นอะไรเราไม่ได้มองไม่ได้ใช้ปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาจึงมองเห็นแต่เปลือกนอกผิวเผินแล้วก็พอใจยินดีในสิ่งนั้นหรือไม่พอใจไม่ยินดีในสิ่งนั้นเรียกว่าเราถูกหลอกถูกต้มอยู่ตลอดเวลาตื่นขึ้นเช้าก็ถูกหลอกด้วยสีสันวรรณะต่างๆที่เขาปรุงเขาแต่งขึ้นโดยเราไม่ได้คิดแต่มันลึกซึ้งละเอียดก็ทำให้มีอารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงสภาพจิตใจไม่คงที่เพราะขึ้นไปกับสิ่งที่เราชอบลงก็ไปกับสิ่งที่ไม่ชอบชีวิตขึ้นขึ้นลงลงเต้นไปเต้นมาตามจังหวะของอารมณ์ที่มากระทบแล้วมันสุขที่ตรงไหนมันสบายที่ตรงไหนที่เราต้องวิ่งไปวิ่งมาอยู่อย่างนั้นถูกเตะถูกถอมอยู่อย่างนั้นเราก็นึกว่ามันสนุกดีมีชีวิตหลายแบบเพลิดเพลินเข้าใจอย่างนั้นฉะนั้นคือความหลงชนิดหนึ่งความเข้าใจผิดชนิดหนึ่งที่เกิดขึ้นในวิถีชีวิตโดยไม่รู้ว่าสิ่งที่ดีกว่านี้มีอยู่สิ่งที่ประเสริฐกว่านี้มีอยู่เราควรจะปัดสิ่งนี้ออกไปแล้วก็ก้าวออกไปข้างหน้าหรือเราควรจะออกจากมุมมืดไปอยู่ในมุมที่สว่างใครนักมวยถูกต้นต้อนเข้ามุมพอต้อนเข้ามุมแล้วมันก็ป้อนหมัดเข้าไปทั้งขวาทั้งซ้ายพอในจบก็กรรมการเข้ามาห้ามฝ่ายหนึ่งก็ชนะไปมันเป็นอย่างนั้นเองเรานี่ถูกต้อนบ่อยๆจนมุมบ่อยๆแล้วก็มานั่งกลุ้มใจนั่งเป็นทุกข์เพราะไม่มีกรรมการห้ามถูกชกหน้าบวมบวมช่างนอกบวมช่างในเจ็บช้ำใจไปตามๆกันมีอยู่อย่างนี้บ่อยๆยิ่งคนอยู่ในวัยหนุ่มวัยชะกันหนุ่มๆสาวๆมีความหลงไหลในเรื่องสิ่งต่างๆอยู่พอสมควรโดยไม่ได้นึกว่าอะไรมันเป็นอะไรไม่ได้นึกว่าสิ่งทั้งหลายมีความเปลี่ยนแปลงไม่คงที่ไม่ถาวรชอบอะไรก็ทุ่มตัวลงไปเลยชอบ 100% เกลียดอะไรก็เกลียด 100% เหมือนกันรุนแรงเขาเรียกว่าอารมณ์รุนแรงความคิดรุนแรงก็หนักหน่อยเวลาทุกข์ก็ทุกข์หนักเวลายินดีก็โอ้เปิดเปลือนสนุกสนานไหลไปตามจังหวะเพลงแห่งอารมณ์ทำให้เราตื่นเต้นไปตามเรื่องแต่พอมีเรื่องเกิดขึ้นใจเหี่ยวใจแห้งเหมือนกับถูกชกเข้ามุมนับสิบก็ลุกขึ้นไม่ได้เป็นทุกข์นอนทุกข์อยู่คนเดียว
เอาน้ำตาไปรดหมอนอยู่คนเดียวไม่รู้จะทำยังไงแล้วบางทีก็บ่นว่าทำไมฉันจึงเกิดมาอย่างนี้ทำไมฉันจะต้องเป็นทุกข์อย่างนี้ทำไมทำกับฉันอย่างนี้ใครทำให้ทำเอาเองทั้งนั้นทุกคนทำเอาเองทั้งนั้นพระพุทธเจ้าสั่งสัตว์ไว้แล้วว่าไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะทำใครให้เป็นอะไรแต่ละเรื่องที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรานั้นมันเกิดเพราะความคิดการพูดการกระทำการคบหาสมาคมการไปการมาของเราเองแต่เราไม่มองตัวเองไม่ได้พิจารณาตัวเองมองไปแต่ข้างนอกไม่เคยหันแสงเข้ามาที่ตัวไม่มีเวลาสำหรับตัวเฉลยมีเวลาสำหรับสิ่งอื่นภายนอกเยอะแยะวิ่งวิ่งเต้นเต้นอยู่ในเวทีของลูกแต่ไม่ได้เข้าฉากไม่ได้ลงเข้าไปในฉากแล้วไปนั่งว่าไอ้กูนี่มันคืออะไรกูเกิดมาทำไมกูมีชีวิตอยู่เพื่ออะไรสิ่งที่ดีที่สุดมันคืออะไรเราควรจะทำอย่างไรจึงจะได้สิ่งเหล่านั้นไม่มีคิดไม่ได้เพราะแต่ละคนที่อยู่รอบๆตัวเรานั้นก็ตามืดเหมือนกันบอดเหมือนกันแล้วก็ถูกเจ็บช้ำน้ำใจกันมาเหมือนกันแต่ว่าอยู่ไปอย่างนั้นอยู่ไปตามเรื่องทั้งกระต่ายอยู่ไปตามเรื่องความจริงประตูออกมันมีแสงสว่างมันมีแต่เราปิดมันซะไม่เปิดให้แสงสว่างเข้ามาส่องใจผู้รู้ก็มีแต่เราไม่อยากเข้าใกล้การเข้าใกล้ผู้รู้นั้นมันจืดชืดไม่มีรสไม่มีชาติไปหาพระนี่ท่านพูดแต่เรื่องทั้งตรงกันข้ามกับสิ่งที่เราต้องการพูดแต่เรื่องความทุกข์ให้เราฟังแต่ความจริงนั้นท่านพูดเรื่องจริงให้เราฟังแต่เราไม่อยากฟังเรื่องจริงๆเราอยากฟังแต่เรื่องหลอกๆเรื่องที่เป็นมายาภาพที่เขาแต้มสีไว้สวยๆเราชอบอย่างนั้นแล้วก็หลงอยู่ในสิ่งเหล่านั้นจึงถูกสิ่งนั้นเป็นพิษเป็นภัยทำให้เจ็บช้ำน้ำใจกันไปตามๆกันต่อเมื่อใดมันเจ็บหนักทนไม่ไหวเลยกระเสือกกระสนไปหาผู้รู้ช้ำเต็มทีแล้วต้องเข้าวัดแล้วจึงปรากฏว่าดาราบางคนถอยเข้าวัดไปเป็นชีมันเฉลยไปเรียกว่าพูดภาษาธรรมดาว่าไปเลียแผลอยู่ที่นั่นเพราะว่ามันทำมาเจ็บนะและไปนอนเลียแผลฉันไม่อยากพบใครแล้วโลกนี้มันทำฉันเจ็บนะไม่ใช่โลกทำให้ฉันเจ็บแต่ฉันเชื่อเข้าไปให้โลกมันทุกข์ไปเองโลกไม่ได้ทำให้เราแต่เราเสือกเราไปหาโลกไปหาสิ่งที่มันไม่ถูกต้องเพราะความหลงความเข้าใจผิดไม่ได้ศึกษาเรื่องชีวิตให้ถูกต้องมาตั้งแต่เริ่มต้นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็ไม่สอนให้เราเข้าใจเรื่องชีวิตสอนแต่เรื่องธรรมดาธรรมดาที่เขาเรียนกันอะไรแต่ไม่ได้สอนให้เกิดปัญญาให้มีความรู้ความเข้าใจถูกต้องไม่สอนให้รู้เทคนิคในการต่อสู้กับปัญหาชีวิตเลยเราไม่มีเทคนิคในการต่อสู้เลยพอขึ้นเวทีก็ถูกนกล้มปึ้งเราไปเท่านั้นเองหน้าตาปูดบวมไปตามๆกันเราไม่มีเทคนิคไอ้หมัดของไอ้เขาสายของนายอะไรต่ออะไรที่มันชกกันมันไม่แรงหรอกไม่แรง
แต่หมัดคือความหลงความเข้าใจผิดน่ะมันแรงเหลือเกินมันชกเอาจนตาปิดนี่หมัดเขาสายตามันไม่ปิดชกแล้วก็มันเปิดได้แต่ว่าหมัดของอารมณ์ไร้ๆที่มากระทบเราตามืดไปเลยพร่าไปเลยมองอะไรไม่เห็นเห็นก็ไม่ชัดมืดมืดมัวมัวแล้วก็จำให้ชีวิตเสียหายน่าเสียดายเกิดมาชาติหนึ่งไม่ได้พบความสุขที่แท้จริงไม่ได้พบพระไม่ได้พบธรรมะเสียเลยนี่มันน่าเสียดายเหมือนนกอยู่ในอากาศก็ไม่รู้จักอากาศปลาอยู่ในน้ำก็ไม่รู้จักน้ำมันอยู่กันอย่างนั้นเรียกว่านกไม่เห็นฟ้าปลาไม่เห็นน้ำเราเป็นอย่างนั้นจึงเกิดปัญหาขึ้นในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเช่นวันนี้ซึ่งเป็นวันมาฆบูชาเรียกว่าเป็นวันพระอริยสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าราชการก็หยุดให้คนได้พักผ่อนทางกายเพื่อให้ไปวัดแต่ว่าหยุดแล้วกลับไปบางแสนไปพัทยาไปหาความสนุกสนานไปมันถูกเตะถูกท้องต่อไปไม่เข้าวัดเข้าวาไม่มาฟังธรรมนั่นพวกนั้นแต่อีกคนพวกหนึ่งนั่นอุตส่าห์มาวัดวันนี้ก็เรียกว่ามากเป็นพิเศษเพราะเป็นวันสำคัญนั่งกันเต็มไปหมดบางคนอาจจะนั่งคุยกันกันนุ่งกันนิ่งไปตามเรื่องประเทศไหนฟังก็ไม่สนใจต่อแล้วเพราะชีวิตมันยังมืดยังหลงแต่เอาแสงสว่างมาจ่อตาก็หลับตาเสียมันสว่างมากหลับตาก็ไม่รู้เอามาจ่อหูก็ปิดหูเสียปิดใจเสียไม่เปิดไม่เปิดรับแสงสว่างทางธรรมะก็อยู่ในสภาพเดิมเรียกว่าโปรดไม่ได้เพราะเราไม่ยอมรับสิ่งที่พระท่านให้บางทีความโอ้ยหลวงพ่อนี่ว่ากูครับด่ากูแล้วหาว่าด่าเราพูดสิ่งที่มันตรงกันข้ามกับความต้องการแล้วก็เป็นอย่างนั้นแต่ว่าวันหนึ่งเราจะต้องการสิ่งนี้ชีวิตมันบังคับไม่เกิดความต้องการขึ้นมาแล้วเราก็ต้องการสิ่งถูกต้องแต่บางทีมันก็สายเกินไปจับตัวไม่ทันนี่น่าเสียดายเพราะงั้นคนที่อยู่ในวัยหนุ่มวัยสาวนี่ถ้าได้เริ่มก้าวหาธรรมะเสียบ้างรับแสงสว่างทางธรรมของพระพุทธเจ้าไปใช้เสียบ้างชีวิตจะดีขึ้นจะก้าวหน้าอย่างปลอดภัยไม่ต้องได้รับความทุกข์เจียนตายหรือได้รับความเจ็บช้ำบอกช้ำทางใจเพราะไม่ได้ศึกษาเรื่องนี้มาก่อนธรรมะมีอยู่แสงสว่างมีอยู่แต่เราหันหลังให้เราไม่เข้าไปใกล้แสงสว่างไม่ฟังสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ชีวิตแต่ชอบฟังเพลงจากตลับราคา60กว่าบาทเทพธรรมะอันตลับละ25บาทชื่อเทพเสียงเพลงสองตลับหนึ่งตลับชื่อตลับธรรมะใดสองตลับสี่หน้าเอาไปฟังได้นั่งรถติดจามจราจรก็เปิดเทปฟังไปไม่นั่งกลุ้มใจบางคนกลุ้มใจกับการจราจรเครียดหดหงิดได้ไรเครียดก็คือทำให้ประสาทมันหดมันเสียทรงเสียรูปไม่สมดุลเป็นทุกข์มีปัญหาถ้าเครียดเพราะการจราจรแล้วอยู่กรุงเทพไม่ได้มันจะเครียดหนักเข้ามันก็ตายเลยเป็นโรคทางจิตทางประสาท
เราไม่เครียดนึกว่าธรรมดานั่งรถก็นั่งสบายๆไปมันติดก็เฉยๆพอเขาเปิดได้ไปได้ก็ไปตามเรื่องตามราวหลวงพ่อนั่งรถไปกรุงเทพมันก็เห็นอย่างนั้นพอไปถึงปลายทางก็ถามทุกรายรถติดไหมครับหลวงพ่อเฮ้ยอย่าถามว่ารถติดควรจะถามว่าลูกดีไหมไอ้เรื่องรถติดมาเรื่องธรรมดาของกรุงเทพไปถามทำไมมันติดทุกทีไอ้วันไหนรถไม่ติดเนี่ยมันผิดปกติแต่วันไหนเราขับรถไปไม่ติดเนี่ยมันผิดปกติแล้วกรุงเทพผิดปกติแล้วแต่ว่าปกตินั้นก็ต้องติดเป็นธรรมดาพอจะออกจากบ้านก็ต้องนึกว่าวันนี้มันรถต้องติดเป็นธรรมดาเตรียมใจให้มันสงบสบายอย่าไปอึดอัดขัดใจกับเรื่องรถติดนั่งไปเฉยๆมันติดก็ติดไปถ้าเรานั่งกุ้มใจแล้วมันจะไปได้ไหมกุ้มใจนี่จะไปได้ไหมร้อนใจจะไปได้ไหมไอ้ข้างหน้ามันอัดแน่นอยู่นะร้อนใจก็เผาตัวเองอยู่ในรถเนี่ยติดแอร์ก็นั่งร้อนเรื่องอะไรเรื่องอะไรที่มาลงโทษตัวเองอย่างนั้นเรื่องอะไรที่ไปหาความทุกข์มาเผาตัวเองอย่างนั้นไม่เรียกว่างูแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเรียกว่าอย่างไรคือเราอาจจะฉลาดในเรื่องอื่นร้อยแปดแต่งูในเรื่องไม่รู้จักปรับตัวเองให้เหมาะแก่สถานการณ์แล้วก็นั่งกลุ้มใจกลุ้มใจทีไรก็งูทุกทีทุกทีไรมันก็งูทุกทีปัญญาอ่อนทุกทีให้เข้าใจอย่างนั้นพอกลุ้มใจก็บอกเอาอีกแล้วแกนี่มันปัญญาอ่อนอีกแล้วขี้หน้าตัวเองขี้ไปตรงนี้ก็ได้หัวใจเอาอีกแล้วปัญญาอ่อนอีกแล้วทุกอะไรทุกทำไมทุกแล้วมันได้อะไรเวลาเราทุกแล้วมันได้อะไรสภาพจิตใจเป็นอย่างไรอารมณ์จิตเป็นอย่างไรความรู้สึกนึกคิดเป็นอย่างไรไม่ได้คนรถคนหนึ่งเราไอ้ฟังว่านายผมนี่พอขึ้นหนังรถแล้วแม่พูดงิดบ่นว่าผมขับรถยังไงทำไมไม่ไปมันจะไปยังไงมันก็ติดอยู่มันก็เห็นอยู่แล้วแต่ก็บ่นคนขี้บ่นนั่นที่หงุดหงิดนู่นน่ะอารมณ์เสียได้ปริญญาก็ไม่เอาไหนไม่ได้ปริญญาทางธรรมะไม่ได้ปริญญาเรื่องปริญญาแปลว่ารู้รอบแต่มันไม่รอบมันไปขาดตอนใดตอนหนึ่งเช่นมันไม่ต่อมันไปขาดตรงนั้นไปขาดตรงนี้รู้ไม่รอบรู้สิ่งที่ไม่ได้ช่วยให้พ้นทุกข์มันยังใช้ไม่ได้เราต้องเรียนรู้ในสิ่งที่จะช่วยให้เราพ้นทุกข์พ้นปัญหาไม่สร้างปัญหาให้แก่ชีวิตนั่นแหละเรียกว่ารู้แท้ปริญญาแท้ปริญญาทางธรรมะเป็นปริญญาแท้ใช้ได้ให้โยมเข้าใจอย่างนั้นอันนี้วันนี้ก็ควรจะนั่งสงบจิตสงบใจนั่งมองดูตัวเองเสียบ้างหาที่นั่งสงบสงบไม่พูดไม่คุยกับใครขอเวลาพูดกับตัวเองหน่อยแล้วก็มองข้างในมองว่าเรานี้อายุเท่าไหร่มีความรู้อะไรทำการงานอะไรในชีวิตประจำวันในถูกเผาด้วยความรักความโกรธความโลภความหลงความวิษยาพยาบาทด้วยความหลงผิดมีประมาณเท่าไรชีวิตเป็นปกติหรือวุ่นวายอย่างไรแล้วมันผิดปกติเพราะอะไรมันวุ่นวายเพราะอะไรศึกษาเหตุผลของชีวิตเรียนเรื่องชีวิตให้เข้าใจรู้อะไรถ้าไม่รู้จักชีวิตของตัวถูกต้องมันก็ยังยุ่งอยู่นั่นเองเพราะงั้นในวันมาฆาบูชาควรจะพูดจะสนทนากันแต่เรื่องความดับทุกข์เรื่องความทุกข์เรื่องความดับทุกข์เรื่องปัญหาชีวิตเรามาคุยกันก็ได้คุยกับผู้ที่เขามีประสบการณ์มาโกนถ้าไม่มีจะคุยใครก็ไปนั่งเหยียบๆตามข้างคอไปตามริมสระน้ำที่ร่มรื่น
ลีกตัวออกจากโลกที่วุ่นวายจะสักวันหนึ่งคืนหนึ่งมานั่งอยู่ที่วัดรับทานอาหารตอนกลางวันก็เยอะแยะกินกันไม่หวาดไหวกินง่ายๆกินพออยู่ได้ไม่ใช่กินเพื่อให้อ้วนให้ผีให้สวยให้งามให้อะไรอย่างกินอย่างนั้นมันแพงเรากินแล้วก็กินพออยู่ได้จะได้ใช้ชีวิตนี้ให้เป็นประโยชน์ต่อไปคิดเท่านั้นมันก็สบายใจวันมาฆบูชาควรจะคิดอย่างนั้นตอนบ่ายก็มีการพูดธรรมะกันที่ลานไผ่แล้วก็ปลายเวียนเทียนสี่โมงก็มีการแสดงธรรมอีกแต่ว่าหลวงพ่อไม่ได้แสดงตอนบ่ายเพราะว่าเขานิมนต์ไปที่แห่งหนึ่งสถานที่เขาอบรมคนอบรมพ่อค้าให้เป็นพ่อค้าที่ดีแต่ถ้าไม่ให้ธรรมะมันก็อย่างนั้นแล้วก็นิมนต์ไปปิดรายการโดยให้ความธรรมแล้วให้แจกพุทธิบัตรแก่คนเหล่านั้นแจกมาหลายชุดแล้ววันนี้ก็คงวันมาฆพอดีก็จะได้ไปพูดให้เขาเข้าใจเรื่องชีวิตตามแบบที่พระพุทธเจ้าสอนไว้สำหรับตอนนี้ก็พอสมควรแก่เวลาขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้